วันนี้วันที่18มกราคม64ช่วงค่ำๆก็มาชมไก่ฟ้านกยูงแต่ตัวนี้ก็ไก่ฟ้าเลดี้ชุดพ่อพันธุ์อายุก็ประมาณสัก4ปีส่วนตัวเมียก็น่าจะ2ปีก็เป็นไก่ฟ้าสายพันธุ์ต่างประเทศอีกชนิดหนึ่งที่สวยงามและก็หน้าสะสมเนี่ยตรงนี้ก็ช่วงเข้าฤดูผสมพันธุ์ของไก่ฟ้าตัวผู้ก็จะมีสีสันเนี่ยฉูดฉาดเพื่อดึงดูดตัวเมียสำหรับการเลี้ยงก็ง่ายๆไม่ยากกรงตั้งแต่2เมตรคูณ3เมตรสูง2เมตรก็สามารถที่จะเลี้ยงไก่ฟ้าได้ส่วนอาหารก็ให้เป็นน้ำแล้วก็มีภาชนะใส่อาหารไก่อาหารไก่ก็เป็นอาหารทั่วไปอาหารไก่กระสอบมีขายตามท้องตลาดราคาก็แล้วแต่สถานที่ปกติที่นี่ก็อาหารไก่เล็กก็3 400บาทอาหารไก่กลางไก่ไข่แล้วก็อาหารสุนัขส่วนเสริมก็ให้พวกหญ้ากล้วยมะละกอประมาณนี้ธัญพืชข้าวสารข้าวโพดข้าวเปลือกนี้ก็ให้ได้เลี้ยงง่ายพวกนี้สำหรับพ่อแม่พันธุ์แต่ตัวเล็กก็ค่อนข้างเลี้ยงยากส่วนไก่พวกนี้ก็จะใช้วิธีการฟักไข่เอาใช้ตู้ฟักเอาจะไม่นิยมใช้ให้แม่ไก่ฟักเพราะจะได้ปริมาณน้อยแล้วก็โอกาสที่จะเสียสูงมากก็จะใช้เครื่องฟักไข่ช่วยส่วนราคาก็แล้วแต่สายพันธุ์ช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงก็หลักพันไปปลายอย่างเงี้ย